เราต้องกินข้าวปลาวันละสามเวลาว่ากันตามตำราหลักโภชนาการเมื่อความหิวทำงานเราก็ไม่ต้องคอยเราจะไป enjoy กับอร่อยริมทางอร่อยริมทางสวัสดีครับท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านครับพบกับผมหม่อมหลวงภาสารสติวัตรกับรายการอร่อยดินทางกับปิ่นโตทอเล็กเมื่อไหร่ก็ไปทำความรู้จักกับร้านอร่อยกันได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนตลาดนางเลิงครับเป็นชุมชนที่รวบรวมของอร่อยไว้มากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมไทยครับมีให้เลือกอย่างจุใจเลยนะครับ10นาทีต่อจากนี้ผมจะพาท่านผู้โดยสารไปพบกับร้านขนมไทยเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดนับแต่ก่อตั้งตลาดนางเลิงมาเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนครับจะเป็นร้านไหนไม่ได้ครับนอกจากร้านขนมไทยแม่กวานี่แหละครับร้านขนมหวานแม่กวาเป็นร้านที่รังสรรค์ความอร่อยบนพื้นฐานของความใส่ใจครับตั้งอยู่ในตลาดนางเลิงถ้าจะเดินทางมาพิสูจน์ตำนานขนมไทยให้ท่านผู้โดยสารใช้รถเมโทรบัสสายปอพ.10จะสะดวกที่สุดครับเพราะผ่านด้านหน้าตลาดลงเดินนิดหน่อยไม่กี่อึดใจก็ถึงหากมาจากทางหมู่บ้านเศรษฐกิจจะผ่านราชดำเนินกลางตัดเข้าถนนนครสวรรค์ผ่านหน้าตลาดพอดีลงจากรถเมโทรบัสแล้วให้ท่านข้ามถนนสังเกตป้ายนครสวรรค์ซอย8เดินตรงเข้าไปในซอยเลี้ยวซ้ายแล้วเดินต่อเข้าไปในตัวตลาดล็อกแรกครับร้านที่2จากหัวมุมมีป้ายติดอยู่ที่หน้าร้านหรือสังเกตผ่านขนมก็ได้ครับหากท่านผู้โดยสารมาจากทางบางกะปิหรือประตูน้ำเข้าเส้นนครสวรรค์ถึงตลาดนางเลิงก็ลงได้เลยครับจากนั้นสังเกตป้ายนครสวรรค์ซอย8เช่นเดิมถ้ามาจากทางนี้ไม่ต้องข้ามถนนนะครับร้านขนมไทยแม่กวาเป็นอีกหนึ่งร้านในความอร่อยที่อยู่เคียงข้างตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงแม้จะเป็นร้านแผงลอยเล็กๆแต่ก็เล็กพริกขี้หนูนะครับเพราะรสชาติหอมหวานกำลังดีได้ส่งผ่านมือคนจากรุ่นสู่รุ่นนี่คือสิ่งที่ทำให้ป้ายชื่อร้านยังคงความขลังมาจนถึงทุกวันนี้ครับขอแอบกระซิบว่าถ้าท่านผู้โดยสารอยากจะมาลิ้มลองรสชาติขนมไทยที่แทบจะหาทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแนะนำว่าให้มาช้าๆหน่อยครับสักไม่เกิน9โมงและท่านจะได้พบกับถาดขนมละลานตาเรียกว่ามาแล้วสั่งการไม่ถูกเพราะน่าทานไปหมดไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าต่อช่วงเที่ยงนะครับลูกค้าจะยืนรอกันแม่ค้าเนี่ยจิ้มขนมมือเป็นระวิงเลยครับมากกว่านั้นนะครับขนมของร้านแม่กวาสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นถึง3วันครับแต่ถ้าอยากถนอมไว้กินนานๆมากกว่านั้นก็ให้เข้าตู้เย็นนะครับจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์ร้านแม่กวาตั้งใจใช้แต่ของดีมีคุณภาพเอาหัวใจใส่ลงไปในขนมเหมือนทำกินกันเองในแวดวงรุ่นหลานปัจจุบันร้านนี้สืบทอดกันมาได้3รุ่นแล้วครับท่านผู้โดยสารครับร้านขนมหวานแม่กวาเนี่ยเป็นร้านที่สรรสร้างความอร่อยด้วยขนมไทยมานานนับหลายทศวรรษนะครับในความอร่อยนี้นะครับแน่นอนไม่อยู่ที่เพียงรสชาติอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่การปรุงด้วยความประณีตทำด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยครับนั่นนะครับเป็นเครื่องยืนยันความแตกต่างซึ่งทำให้รสชาติของขนมหวานแม่กวานี่ดีเด่นเป็นเลิศมากกว่าใครเลยครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่บอยครับนะครับนี่ครับนี่คือพี่บอยครับแม่กวาเนี่ยคือเป็นชื่อของใครอะครับแม่กวานี่เป็นชื่อของคุณยายครับอ๋อครับแล้วขายมา40ปีแล้วนะครับก็ร่วม60ปีฮะครับแล้วตอนนี้คนทำขนมนี่ใครอะครับคนทำขนมก็เป็นคนเก่าแก่อยู่ด้วยกันมาอยู่กันมาก็40ปีเหมือนกันนะครับผมใช้ไข่อะไรเนี่ยอ๋อไข่นี้เราต้องใช้ไข่จากอ่างทองฮะที่เราเลือกใช้นะเราคือพยายามจะไม่ใช้ไข่ฟาร์มเพราะว่าไข่ฟาร์มบางทีสีมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็น้ำตาลเราก็ต้องใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะฮะคือน้ำตาลทรายเกรดลองใช้ไม่ได้ก็น้ำตาลนี่ก็คือทั่วไปนี่แหละครับไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเลือกเกรดก็คือต้องแพงกว่าใช่ราคาสูงกว่าเพราะเราใช้ถ้าน้ำตาลธรรมดาเงี้ยไม่ได้ขัดขาวหรืออะไรแล้วขนมมันจะออกสีคล้ำไปเลยสีมันจะเปลี่ยนครับขนมของร้านแม่กวาไม่ใช่จะมีดีแต่ที่รสชาติอย่างเดียวนะครับความสวยงามก็จะทำได้ออกมาไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นขนมมาตรฐานอย่างทองหยิบทองยอดฝอยทองสีสันนี่จะออกมาแบบเหลืองทองแกมส้มมันเงาเป็นประกายยิ่งถ้าเป็นฝอยทองด้วยแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นติดหนึบยึดกันเป็นแพรดูแลงดงามน่าทานเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งกว่านั้นยังมีขนมไทยอื่นๆอีกเป็นต้นว่าสังขยาเม็ดขนุนซึ่งพิเศษกว่าคนอื่นก็ตรงที่ว่ามี2ไส้ฮะคือไส้ถั่วกับไส้เผือกซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นของหาทานยากไปแล้วทั้งหมดถูกส่งตรงมาจากห้องครัวซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านตำนานขนมแม่กวาเริ่มต้นจากความใฝ่รู้ครับ
แม่กวาหรือคุณยายกวาใช้วิธีไปดูข้างบ้านทำขนมพร้อมกับพี่น้องอีก2คนแรกเริ่มนั้นก็ทำกันกินเองภายในครอบครัวพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นปรุงแต่งด้วยส่วนผสมชั้นเลิศจนเมื่อเป็นที่พอใจแล้วก็ออกมาขายชิมลางทองหยอดเมื่อสมัยนั้นเนี่ยราคาลูกละ50สตางค์เท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าเกินความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความหอมหวานและความตั้งใจนานวันเข้าชื่อเสียงก็กระจายไปจนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรตามมาชิมถึงก้นครัวเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหน้าร้านที่แน่นอนท่านได้ให้ป้ายความอร่อยเอาไว้ถือเป็นป้ายดังเป็นป้ายที่รับรองความอร่อยตั้งแต่ยังมีหน้าร้านครับนี่นะครับของโปรดผมครับเม็ดขนุนเนี่ยครับวันนี้ก็มีแต่ถั่วอย่างเดียวนะครับหนึบเหนียวขออนุญาตกินของหยิบหน่อยนะครับใช่ครับถ้วยนะครับต้องยกเป็นถ้วยเลยนะครับขอเดี๋ยวครับขอเดี๋ยวนะครับเนื้อเนียนมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่เหม็นข้าวไข่เลยกะว่าจะกินนิดเดียวขอกินหมดเลยก็แล้วกันขนมไทยร้านแม่กวาจะเป็นของกินที่ใครมาแล้วไม่ซื้อเนี่ยอาจพูดได้ว่ามาไปถึงตลาดนางเลิ้งเคล็ดที่มีแล้วก็คือใช้น้ำตาลทรายขาวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มีความขาวใสอีกทั้งยังให้รสชาติหวานกลมกล่อมกำลังดีความใส่ใจคือถ้าน้ำตาลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีก็จะทิ้งทันทีจะไม่นำกลับมาปรุงขนมให้เสียรสชาติส่วนไข่เป็ดที่เป็นเครื่องปรุงหลักก็จะใช้ไข่เป็ดทุ่งที่จะมีความคาวน้อยกว่าเป็ดเลี้ยงร้านขนมแม่กวามีคติประจำใจครับที่ทำให้คงเอกลักษณ์ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนเพราะท้ายไม่ใส่ใจทำยังไงก็ไม่อร่อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็ท่านผู้โดยสารได้รู้จักกับขนมหวานแม่กวามากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่บอยครับท่านผู้โดยสารครับช่วงเวลาแห่งความอร่อยช่างหมดไปอย่างรวดเร็วเสียจริงนะครับเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วแต่การจากกันก็คือการกลับมาพบกันใหม่ครับพบกับผมหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์ในรายการอร่อยริมทางกับปิ่นโตทะเลได้ใหม่บนรถเมโทรบัสแห่งนี้ที่เดิมครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยผมก็ขอสัญญาว่าจะไปพบกับร้านอร่อยริมทางได้อีกแน่ๆครับแต่จะไปที่ไหนนี่ก็โปรดติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ